มีบางกรณีที่ท่านต้องทำตามเงื่อนไขาบางอย่างเพื่อจะได้รับความรู้จาก NPC อย่างเช่นกรณีของเอลบาโนทิโตท่านไม่สามารถรับความรู้จากเขาจากการแค่เข้าไปสนทนาด้วยได้แต่เขาได้พูดถึงบางอย่างเกี่ยวกับ NPC ที่ชื่อคารเอลไว้นะท่านได้รับความรู้จากคารเอลแล้วหากท่านได้คะแนนมิตรภาพเพิ่มขึ้นหนึ่งคะแนนแสดงว่าท่านได้รับความรู้จาก NPC แล้ว เมื่อได้รับความรู้จากคาเอลแล้วท่านจะสามารถสนทนาและรับความรู้จากเอลบาโนทิโตได้อย่าลืมล่ะหากท่านจะใช้ฟังก์ชันพื้นฐานของ NPC รวมไปถึงการรับเควสได้นั้นท่านจำเป็นจะต้องได้รับความรู้ก่อน